วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแล้วสินแสเผยประชาธิปัตย์ดวงตกจุรินทร์เฉลิมชัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเสียสละสินแสเข่งชี้พรรคประชาธิปัตย์ตกดวงวุ่นวายหัวหน้าและเลขาพรรคดวงขัดแย้งลูกพรรคอึดอัดแนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียสละนายชนทัตหรือไทยพองหรือสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำและผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์ผ่าดวงพรรคประชาธิปัตย์ยุคปี2563ถึง2564พบมีผลกระทบต่อการบริหารงานดวงปะทะเบียดเบียนก่อให้เกิดความขัดแย้งของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคเพราะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งว่าทำแล้วถูกต้องในการปฏิบัติงานและมักจะคิดเบียดเบียนตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจสร้างความขัดแย้งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นลูกพรรคจึงอยู่ยากเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกับเหตุที่ไม่ควรเกิดบวกกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคดวงถึงความขัดแย้งภายในกับรอยร้าวหากอยู่ร่วมกับหัวหน้าพรรคมีสิทธิ์พังได้และโอกาสที่จะพลิกฟื้นประสานรอยร้าวยากมากและเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พากันร่วมตกต่ำในการบริหารงานจึงต้องมีใครพร้อมที่จะสละเรือพร้อมที่จะถอนตัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อให้พรรคนั้นอยู่รอดนายชนทัตกล่าวว่าหากเดินทางร่วมกันปัญหาความขัดแย้งยังไม่จบระหว่างหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักมรสุมครั้งนี้ทำรักเรือล่มเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาเรื่องส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ถ้าวัดกันระหว่างดวงหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักหัวหน้าพักปีนี้ตกดวงราศีกำลังอ่อนแรงส่วนเลขาธิการกำลังจะแข็งกว่าแต่ถ้าคาดการอนาคตปีต่อไปทั้งหัวหน้าและเลขาก็ไปไม่รอดด้วยกันทั้งคู่ทั้งดวงทั้งราศีและรอบอายุของหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์มีผลกระทบอยู่หลายช่องทางเพราะดวงดาวที่มีผลปะทะที่จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกพรรคต้องเร่งรีบในการประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นและความคิดให้ถอยหลังบ้างอย่าเดินหน้าด้วยตนเองตลอดเพราะอุปสรรคทั้งที่ในดวงชะตานั้นถูกกดดวงชะตาแทบจะไม่มีอำนาจแข็งพอกับกำลังดวงที่อ่อนแรงพร้อมที่จะมีเหตุล่มสลายได้ทุกโอกาสและปัญหาที่แทรกแซงสร้างความขัดแย้งจะรุนแรงมากขึ้นนายชนทัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ